Story begins in Bikini Bottom's popular undersea eatery, the Krusty Krab restaurant. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys ครับวันนี้จัดมากล่องใหญ่เบล่มสีเหลืองไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่พอดีหลานสาวอยากได้ก็เลยจัดมาแล้ววันนี้ชวนหลานสาวมาต่อเล่นด้วยนะครับบอกว่าซื้อให้แต่ต้องมาต่อเล่นด้วย SpongeBob SquarePants นะครับกล่องนี้ The Krusty Krabบ้านไม่ใช่บ้านสิต้องเป็นร้านอาหารของมิสเตอร์ครับร้านเบอร์เกอร์สุดฮิตในบิกินี่บอททอมใช่ไหมนี่เลยเป็นงานพิจีนค่ายชื่อว่า Area X นะครับผมรหัส AB 0027ความยาก14บวกบอกมีไลติ้งมีไฟด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่าแต่มีโลโก้ Nickelodeon ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีสติกเกอร์เหมือนเป็นลายเส้น Nickelodeon แท้ด้วยนะกล่องนี้ต่างชาติก็เล่นกันเยอะนะเขาก็ซื้อกันนะเลโก้แท้เคยทำออกมานานหลายปีแล้วเป็นเซ็ตเล็กๆอันเนี้ยเจ๋งกว่าเยอะเลยนะกล่องแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะครับมีภาษาอังกฤษนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนด้านหลังจะเห็น Krusty Krab นี่เลยทั้งหลังนะครับร้านอาหารแล้วก็จะมีมินิฟิกเกอร์นะน่ารักมากมี SpongeBob มี Patrick มี Mr. Krab มี Squidward แล้วก็มี Krusty Krab Customer อีก2ตัวขาดไม่เห็นก็คือแซนดี้แพลงตันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคาแรคเตอร์ก็นะเดี๋ยวรอดูกันอาจจะมีโผล่มาหรือเปล่าชิ้นส่วนไม่ได้บอกครับว่าทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ดูจากขนาดกล่องแล้วนะน่าจะมีใกล้เคียง 2,000 ชิ้นได้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูชิ้นส่วนกันว่าเยอะขนาดไหนละกันป่ะเดี๋ยวบอกก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะลืมครับกล่องนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทครับผมใครอยากได้ไปที่ Facebook นัดเลโก้เดี๋ยวนัดจัดให้นะนี่เลยกล่องแพ็กเกจิ้งมาเป็น2ชั้นสวยกว่ากล่องเลโก้แท้อีกอย่างที่บอกนี่เลยคัฟเวอร์มา1อันแล้วเปิดมาข้างในว้าวเฮ้ยโคตรน่ารักเป็นเหมือนบิกินี่บอททอมเอ๊ะอยู่ใต้น้ำสีน่ารักมากคือกล่องต้องเก็บอะทิ้งไม่ได้นี้แล้วน่ารักไปกว่านี้คือด้านหลังนี่เลย Krusty Krab เป็นรูปเบอร์เกอร์เออโคตรสวยกล่องต้องเก็บมาแล้วดูสิแพ็กเกจจิ้งยังไงต่ออลังการมากฟึบโอ้ไม่จบอีกแพ็กเกจจิ้งนี่มันงานไม่ธรรมดาแล้วนะแบ่งออกเป็นอีก2กล่องนี่ไงฟึบ type A แล้วก็เป็น type B อะฟึบน่ารักมากฟึบฟึบมีหลายมูดมีตอนกลางวันตอนกลางคืนบิกินี่บอททอมครัสตี้ครับแต่ชิ้นส่วนออกมาแล้วครับนี่เลยฝั่งนี้คือ type A กล่อง A จะเป็น4ถุงนี่อย่างนี้ใหญ่ๆแล้วก็แยกเป็นถุงเล็กๆอยู่ข้างในนะมันมีเบอร์อยู่เหมือนกันเนี่ยเบอร์2เบอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแขนขาพวกมินิฟิกเหรออารมณ์เหมือนกันพลาเลยไม่ค่อยเหมือนเลโก้เออแปลกๆดีแล้วก็จะมีสติกเกอร์มา1แผ่นนะครับตรงนี้มีการ์ดน่ารักมากเป็นเหมือนนี่เลย Welcome to Krusty Krab เออเป็นคลับอะไรไม่รู้ภาษาจีนแล้วเขาก็มี VIP card เป็นการ์ดแข็งๆมาให้เราอีก1อันร่วมจอยคลับ Krusty Krab แล้วก็นี่เลยกล่อง B ครับเบอร์5 6 7 8 9แล้วก็เป็นถุงที่10เป็นพาสใสแล้วก็จะเป็นถุงมินิฟิกเกอร์นี่แยกออกมาสีน่ารักมากน่ารักมากมีสปอนบ็อกความอยู่ไม่เห็นเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็คู่มือครับนี่เลย instruction A แล้วก็ instruction B 2เล่มฟึบแยกออกมากล่องละเล่มสีสันสวยงามนะน่าจะดูแล้วเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่เออลุ้นกันนะคู่มือพี่จีนนี่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันแต่เนี่ยดูทรงแล้วมันเป็นเหมือนงานลิขสิทธิ์ Nickelodeon แท้นะเพราะว่าชื่อมินิฟิกเกอร์บนกล่องอะไรนี้ก็ใช้ชื่อตรงสะกดถูกหมดถ้าเป็นของปลอมอ่ะมันจะใช้สะกดผิดไม่กล้าสะกดแบบว่าจริงๆตามลิขสิทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะของแท้แล้วล่ะ6 hours later เรียบร้อยแล้วครับผม6ชั่วโมงครับมีหลานช่วยต่อไป2ถุงนะก็ยากนะสำหรับเด็กๆนะนั่งต่อไปด้วยดูเลยเขาก็แอบงงๆเหมือนกันก็สนุกดีสอนเขาไปด้วยตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบเข้าไปนะจะให้ดูกันก่อนนี่คือกล่องแรกกล่อง A เราจะได้ภายในร้าน Krusty Krab นะครับทางโค้งทางเข้านะประตูมี
ไฟ2จุดใส่ฟงใส่ไฟเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยเอ๊ะประตูใส่ผิดนะเนี่ยเปิดเข้าไม่ได้ดึงครับแล้วก็จะมีนี่เลยนะ vending machine มีโต๊ะมีแพตตี้นะครับเมนูเคาน์เตอร์รับออเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มี3ห้องนะตรงนี้ที่ส่งออเดอร์นี่เลยนะแพตตี้อันนี้ออฟฟิศของมิสเตอร์ครับอันนี้ห้องครัวนะของสปอนจ์บ๊อบแล้วก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็จะสไลด์เข้าไปตรงนี้ปุ๊บมีแพลงต้นอยู่ตรงนี้1ตัวอ่าฮะแล้วก็หลังคาก็จะปิดแล้วก็จะปิดชิ้นส่วนตรงนี้โค้งๆสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวประกอบให้ดูแล้วเราก็จะได้นี่ป้ายร้าน The Krusty Krab นี่ที่เป็นเปลือกหอยอยู่แบบนี้ Dumpster นี่เลยบ้านของ Patrick มีเรือนี้1ลำนะครับเหมือนใน SpongeBob เลยมาดูมินิฟิกเกอร์กันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยน่ารักมากแต่ละตัวนี่เลยเชฟของเรา SpongeBob นะครับก็ต้องประกอบนิดหน่อยใส่คงใส่แขนใส่ขานะเป็นตัวมาเป็นโมแบบนี้มาเลยน่ารักดีนะครับแล้วก็มิสเตอร์ครับของเรา I love money นี่ฟรุฟสควิดวอร์ดนี่เลยผู้จัดการร้านนะน่ารักดีนะครับแล้วก็แพทริกอยู่นี่ฟรุฟตึนตึนน่ารักเลยนะครับไม่มีแซลลี่นะน่าเสียดายแล้วก็นี่เลยลูกค้าชอบมาก2ตัวนี้หน้าตากวนมากๆไอ้พวกตัวชาวบ้าน4เนี่ยปลาทั้งหลายหน้าโคตรกวนเลยนะครับนะมินิฟิกน่ารักเลยนะเดี๋ยวเอาเข้าไปในร้านที่หลังอ้อแล้วก็มีป้าย Enter อยู่ตรงนี้อีก1อันด้วยแล้วก็จะให้ดูความน่ารักสีสันของคู่มือครับสวยมากนะรายละเอียดจุดเล่นต่างๆนะไฮไลท์ทำออกมาเนี่ยเป็นช่องเป็นการ์ตูนให้เราได้เห็นเลยแล้วมันก็จะมีเซตอื่นด้วยนะครับชื่อว่า Good Friend เป็นเหมือนแบบว่าบ็อกซ์เซตเล่นอย่างเงี้ยกับ SpongeBob กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมีอีก4แบบนะครับเห็นมีขายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็นี่เลยบาร์โค้ดน่าจะเป็นคู่มือออนไลน์นะครับแล้วก็อันนี้เลย Brick Separator นี่ Equipment Description ดูสิวิธีการงัดใช้ยังไงอะไรยังไงคู่มือทำออกมาน่ารักเลยค่ายนี้เดี๋ยวจะลองใส่ไปให้ดูครับผมนี่เลยมันก็ยกในกล่อง A ที่เป็นภายในร้านอาหารทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปนี่เลยสไลด์เข้าไปง่ายๆตามช่องนี้ปุ๊บมันจะมีร่องอยู่พอดีอ่ะต้องยกท้ายหน่อยโอเคเข้าไปแล้วฟึบนี่เลยโอ้สวยอ่ะแล้วก็แผงหลังคาครับนี่มันเป็นเซตอย่างนี้ปุ๊บ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 อันนี้อ่ะให้เอาอันนี้ฟึบนี่อ่ะอึ๊บเฮ้ยเอาแล้วแล้วก็มีอันนี้ตัวล็อกอ่ะเข้ากับอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอา2ชิ้นนี้ปิดไปปึ๊บลงมาแล้วก็ฝั่งนี้ เหมือนกันซึบ เรียบร้อยโป๊ะสวยงามเสร็จแล้วCrusty Krab นี่แหละครับเดี๋ยวเทสให้ดูมันจะมีตรงนี้เอาไว้ดึงปึ๊บพอเราดึงออกมาหลังคามันก็ไหลเปิดไปด้วยเลยนี่อ่ะแต่ความจริงมันจะสุดได้แค่ไหนอ่ะเราก็เปิดออกมาได้เล่นประมาณนี้แหละอ่ะปึ๊บหมุนมาข้างหลังอึ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ชอบตรงธงข้างหน้านี้น่ารักมากดันแอบยากอ่ะเนี่ยอ๋อไม่ยากโอเคต้องยกหน่อยมันหนักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ต้องช่วยมันยังไงต้องช่วยดึงป่ะต้องช่วยพยุงหน่อยนะครับมันถึงจะเข้ามาฟึบแล้วก็ปิดเป๊ะโหเจียมนี่เลยครบชุดแล้วนะครับผมแหม
เสียดายนะไม่มีบ้านสปอนจ์บ๊อบบ้านของ Squidward แต่ผมมีเดี๋ยวจะเอามาเล่นแจมด้วยแต่ไม่ใช่เลโก้นะครับแต่เดี๋ยวจะเปิดร้านเอามินิฟิกเข้าไปเล่นในร้านสักหน่อยนี่เลยไปเอาบ้านมาให้เจ้าแล้วเจ้าจะได้มีบ้านกลับนะครับอันนี้มันเป็นแบบว่าชุดที่อยู่วางในตู้ปลาซื้อมาวางตรงนั้นกับนีโม่ปุ๊บนี่เลยครับแม่น่ารักมากแล้วก็นี่เลยมันจะมีอีก2คาแรคเตอร์ที่ชุดนี้ไม่มีก็นี่แกรี่เจ้าหอยทากก็มาวางเล่นกันได้แล้วก็นี่เลยครับไม่ค่อยสวยตัวนี้ Sally Cheek ใช่ไหมSquirrel Girl ของเรานะครับผมน่าจะมีก็จะเจ๋งมากนี่เลย Bikinis Bottom และนี่เลยสวิตช์ไฟมันจะอยู่ตรงนี้ครับปล่องไฟเปิดปุ้งต้องเก็บสายไฟหน่อยมันถึงจะสวยตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังฟลุ๊กดึงออกมาร้านเปิดแล้วจ้าเมเนเจอร์ประจำตำแหน่งครับผม1ตัวเรียบร้อยเข้าออฟฟิศไปมิสเตอร์ครับนี่ยังอยู่ที่เก้าอี้ในออฟฟิศติดก้ามนะเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าไปนับเงินเล่นอยู่ในออฟฟิศตึ๊ดๆพ่อครัวใหญ่ของเราสปอนจ์บ๊อบมาเลยประจำตำแหน่งเตรียมย่างแพตตี้นะครับแพทริกห้องน้ำได้ไหมห้องน้ำเล็กไปนะสำหรับเจ้าอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนตึ๊ดลูกค้ามาเตรียมสั่งออเดอร์ยืนจึ๊งแล้วก็นี่อ่ะยืนเตรียมนั่งกินอีกคนหนึ่งตึ๊ดนี่เต็มร้านแล้วนี่แหละถ้าเกิดมองจากกระจกเข้าไปก็ได้อารมณ์นี่ตึ๊ด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 เอาละครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดให้ดูแล้วนะกับ SpongeBob Krusty KrabLego จีนนะครับผมแต่เป็นงานดีเลยพลาสติกคุณภาพดีเลยนะครับต่อไม่เจ็บมือด้วยนะใครชอบสปอนจ์บ๊อบชุดนี้แนะนำเลยครับต้องเก็บนะลูกลงลูกเล่นไฮไลท์อย่างที่เห็นนะครับดึงออกมาหลังคงหลังคาเปิดภายในเล่นฟิกสวยเอาล่ะเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาให้ดูอีกก็รอชมที่นี่ที่เดิมเลย DJ Ten Smith Channel ไปละ